ีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำ What's in my bag นะคะซึ่งเราก็จะเอากระเป๋าแต่ละใบที่เราใช้นะคะแล้วก็จะมาให้ดูกันว่าเวลาเราไปข้างนอกนะคะเรากระเป๋าไหนไปแล้วก็มีอะไรอยู่ในกระเป๋าบ้างแล้วก็จะมาแนะนำไอเทมที่แบบว่าจำเป็นขาดไม่ได้นะคะซึ่งวันนี้มีกระเป๋าหลายใบมากเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะใบแรกนะคะก็จะเริ่มที่ใบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็น Charles & Keith นะคะคือเราอะใช้กระเป๋าแบรนด์นี้แบบตลอดเลยนะคะเป็นใบที่ช่วงนี้ใช้บ่อยมากๆที่สุดเพราะว่ามันจุมากมาเริ่มดูกันเลยนะคะอย่างแรกเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีโทรศัพท์ก่อนเลยก็นี่ power bank อันนี้นะคะเป็นน่ารักมากเลยอะเป็นแบบว่า X กับ girlfriend นะคะอันนี้จะเป็นกระเป๋ากล้องแต่คือกล้องอ่ะถ่ายอยู่ไงก็เลยแบบว่าว่างเปล่าว่างเปล่าขาตั้งกล้องอันนี้กระเป๋าสตางค์ทุกคนจะบอกว่าอันนี้มันดีมากเลยอ่ะคือเราก็เจอรีวิวมาอีกทีนะคะคือเป็นกระเป๋าตังค์ที่แบบว่าราคาไม่แรงแล้วก็โอเคเลยเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะเผื่อเพื่อนจะได้เข้าไปดูเข้าไปตามกันได้ง่ายๆแฟนค่ะแล้วก็บัตรนู่นนี่นั่นนะคะอันนี้เป็นรูปที่เราเพิ่งไปถ่ายที่สยามกับเพื่อนมาคลิปก่อนหน้านี้เลยสามารถไปดูได้นะคะมีเงินด้วย20บาทจนมากคือก่อนหน้านี้เราแบบไม่ค่อยพกกระเป๋าสตาร์นะคะเพราะรู้สึกว่ามันกินพื้นที่เพราะว่าแบบถ้าที่ไปดูมันจะเป็นแบบว่าอ้วนๆใหญ่ๆอะไรอย่างงี้นะคะแต่เนี้ยมันแบบว่าแบนๆแล้วก็มีช่องครบตอบโจทย์ดีซึ่งเลิศมากรู้สึกว่าจะเป็นแบรนด์ของคนไทยด้วยนะอันนี้คือต่อไปนะคะก็จะเป็นทิชชู่อันนี้จะเป็นลิปนะคะที่ใช้อยู่ตอนนี้จะบอกว่าชอบมากเป็นรุ่นที่แบบว่าใช้มาแล้วก็ชอบตลอดกาลนะคะแล้วก็ชอบแค่ไหนคือให้ดูจากนี่เนี่ยคือแบบใช้หมดไปเยอะมากคือมันดีมากอันนี้เป็นของโรแมนนะคะ Juicy Lasting Tint Richie Coral นะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งที่ชอบก็จะเป็น Nude Peanut แล้วก็นี่ก็ชอบค่ะอันนี้จะเป็นของ Twenty Wendy นะคะเป็นรุ่น Back to School Secondary นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นหงไทยใช่ไหมน้องคือหงไทยหรือหงทองหงไทยน่าจะใช่คืออันนี้เราลอกสติ๊กเกอร์เดิมเขาออกนะคะแล้วก็เอาสติ๊กเกอร์มาติดเองมันจะได้มีความยูนิคเพราะว่าคนใช้หงไทยเยอะมากมันแบบเป็นอะไรที่เฟมัสมากๆเลยนะคะเราก็กลัวไปหลงกับคนอื่นแล้วก็แก้ปัญหาด้วยการติดสติ๊กเกอร์ของเราไปเลยต่อไปนะคะเราออกข้างนอกแน่นอนว่าต้องมีแอร์พอร์ตนะคะซึ่งเคสก็ไม่ได้เปลี่ยนสักทีก็เดี๋ยวคงจะต้องได้เลิกเปลี่ยนแล้วแหละลิปบาล์มนะคะอันนี้เป็นของเมดิฮิลนะคะซึ่งมันดีมากมันดีจริงๆอันนี้ก็คือทาทุกวันเลยนะคะอันนี้ได้มาฟรีจากวันก่อนที่ไปสยามแล้วเขาแบบว่าแจกพอดีนะคะแล้วก็เลยยังเก็บไว้อยู่ในนี้อยู่เลยสำหรับกระเป๋านี้นะคะก็หมดแล้วคือเขาจะเป็นกระเป๋าโล่งๆแบบนี้มันจะไม่ได้มีช่องอะไรแบบแบ่งเยอะนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันจุของได้เยอะดีก็ตอบโจทย์ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้ค่ะเป็นของมาดามเพียวนี่นะคะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าของแบรนด์คนไทยซึ่งใช้บ่อยมากก่อนที่จะได้น้องชาแบนคิดเมื่อกี้มานะคะเราใช้นี้แบบบ่อยมากคือวันไหนที่เราไม่ได้จะต้องพกกล้องหรือขาตั้งกล้องเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะใช้นี้เลยเพราะว่าถึงเขาจะดูไม่ได้ใหญ่มากแต่เขาก็ใส่ของได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเขาจะมีช่องอย่างเงี้ยเยอะซึ่งตอนนี้ข้างในมีแต่ขยะค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้เอาไปทิ้งเลยก็มีกระจกด้วยมีกระจกที่ขโมยป้ามานะคะไม่ใช่หรอกคือยืมมาตั้งแต่ตอนแบบม.6 เลยไม่ได้คือคืออันนี้มันก็จะไม่ได้มีของอะไรหรอกเพราะว่าเราก็ใช้ที่ละกระเป๋าเนาะของเราก็จะคือพอเราไปใส่ของในกระเป๋านั้นมันก็จะอยู่ในกระเป๋านั้นในนี้มันก็เลยจะไม่มีอะไรแต่ว่ามีขยะเต็มหมดเลยมีกิฟต์แล้วก็มีพลาสเตอร์เพราะว่าคือมีช่วงหนึ่งรองเท้ากัดนะคะเราก็เลยต้องพกพลาสเตอร์ไปแปะ
ก็จะเป็นประมาณนี้แต่จะบอกเลยว่ามันดีมากเราชอบอันนี้มากเพราะว่าเราสามารถสะพายแบบเป็นคอสบอดี้ก็ได้นะคะด้วยการทำแบบนี้เขาก็จะเป็นสายยาวๆใช่ไหมเราก็จะสามารถสะพายอย่างนี้ได้มันก็จะเก๋ๆแล้วก็สำหรับถ้าอยากแบบเปลี่ยนไปอีกลุคนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำให้เขาเป็นสายสั้นแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสะพายข้างแบบนี้ได้คือหลังๆมาเราชอบสะพายข้างแบบนี้มากนี่น่ารักมากเลยจริงแบบของมันต้องมีคือตอนนี้ยังจำชื่อรุ่นไม่ได้เดี๋ยวเราต้องไปเสิร์ชนะคะเดี๋ยวก็ฟ้าจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ละกันต่อไปนะคะจะเป็นใบที่ก่อนหน้านี้ใช้บ่อยมากแล้วก็มีคนถามถึงน้องเยอะมากก็คือจะเป็นใบนี้นะคะชาแวนคีซึ่งฟ้าไม่แน่ใจเลยว่าเขายังมีคอลเลคชันนี้ขายอยู่ไหมเพราะว่าฟ้าซื้อนานแล้วนะคะแต่ว่าเนี้ยคือแบบว่ามันน่ารักเนาะมันจะเป็นทรงแบบว่าใส่แล้วจะดูแบบว่าหวานหวานขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าสีอ่ะมันดูซอฟต์ไงแล้วก็มันแบบแมทง่ายนะคะแล้วในนี้มีอะไรแต่ว่าจริงๆอ่ะเขาก็ไม่ได้จุขนาดนั้นนะคะอันนี้เพราะว่าที่แบบมีช่องเยอะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่องที่ใส่พวกการ์ดพวกอะไรที่มันเป็นบางๆเพราะว่าช่องหลักเขาเนี่ยมันค่อนข้างแคบนะคะมันก็เลยไม่ได้จุเยอะเท่าไหร่แต่ว่าสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไปฟ้าว่าเท่านี้มันก็พอนะคะต่อไปจะเป็นอันที่แบบว่าจะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วแต่ว่าถ้าวันชิวๆก็จะมีหยิบใช้บ้าง นะคะก็จะเป็นนี่เลยเป็นกระเป๋าลินนะคะอันนี้มันค่อนข้างจะดูแบบว่าเป็นคลาสสิกอะเข้าได้กับทุกลุคเหมือนกันก็มีช่วงนึงใช้บ่อยนะคะจะมี2สีเป็นสีเทากับสีดำนะคะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วน้องคนนี้ก็คือจะบอกเลยว่าจุมากแล้วก็เป็นเพื่อนคู่เรียกว่าอะไรเพื่อนร่วมเดินทางของเราแบบเยอะมากเพราะว่าน้องไปแบบต่างประเทศกับเราแทบทุกประเทศเลยทุกคนต่อไปจะเป็นกระเป๋าสำหรับในวันที่เราจะเป็นบ้าหอบฟางหรือว่าในวันที่เราต้องการสัมภาระเยอะนะคะก็จะเป็นนี่เลยเพราะจะใช้สองอันนี้บ่อยมากแต่ว่าอันนี้จะบ่อยมากๆเลยแหละอันเนี้ยก็จะเป็นกระเป๋าผ้าจากแบรนด์ไวฟ์นะคะอันนี้คือมันดีมากแล้วลายมันน่ารักมากแบบว่าชอบมากเลยแล้วก็ตามสไตล์ของกระเป๋าผ้านะคะก็คือเขาจะจุของได้เยอะอะซึ่งในวันที่ก่อนหน้านี้ที่เราต้องออกไปอาจจะไปอ่านหนังสือไปทำงานข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะพกนี้ไปเพราะว่าเราต้องพก iPad ไปด้วยเราก็จะเอากระเป๋าใส่ iPad ใช่ไหมนี่เราก็จะใส่ไปแบบนี้คือมันก็จะใส่ของได้เยอะใส่หนังสือใส่อะไรอย่างเงี้ยมันจะตอบโจทย์นะคะแล้วก็จะพกอันนี้ไปเลยแล้วก็หลังๆนะคะเราก็ได้อันนี้มานี่อันนี้เราพรีออเดอร์มาจากใน Twitter นะคะซึ่งเราไม่รู้แหล่งที่มาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวไวฟ์เดี๋ยวเราลองหาลิงก์แล้วแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะอันนี้เนี่ยมันดีมากเพราะว่าคือมันแบบค่อนข้างเป็นกระเป๋าที่เป็นทรงคล้ายๆแบบถือถุงอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็จะใส่หนังสือใส่ iPad แซ่อะไรไปนะคะแล้วก็จะมีช่องแบ่งอะไรแบบนี้ด้วยซึ่งมันจะทำให้เราหยิบใช้ของได้สะดวกมากแล้วก็จะมีประมาณนี้นะคะกระเป๋าที่แบบว่ายังใช้อยู่เพราะว่ามันจะมีพวกอันที่ปลดประจำการไปแล้วเราก็จะปล่อยน้องเขาไปนะคะที่ใช้ปัจจุบันก็จะประมาณนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะประมาณนี้ก็เดี๋ยวพวกลิงก์ต่างๆนะคะฟ้าจะใส่ไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันเนาะเพื่อนจะได้เข้าไปกดดูได้ง่ายๆนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็มาเม้นคุยกันได้นะแล้วก็อยากให้ฟ้าทำคลิปอะไรก็เม้นเลย